สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาวันนี้2เมษายน2563นะคะอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มะเมียวช่วงนี้เราก็จะเจอกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยต่างๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยพบหมอรามานะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:30 น.วันนี้คุยข่าวเมากับหมอมีเรื่องที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะเรื่องแรกค่ะเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาปลุกปกติพี่ปอตั้งนาฬิกาต้องมีทุกบ้านมีค่ะแล้วก็ตั้งแบบตั้งหน่วงเวลาไว้ตั้งเวลานี้แล้วก็เว้นไปอีกสัก5 นาที 10 นาทีตั้งอีกทีได้ได้เรามาดูกันว่าการเลื่อนในนาฬิกาปลุกจะมีผลกับความจำเราหรือเปล่าอุ้ยจริงเหรออาจารย์ใช่ค่ะที่ทำมาทั้งหมดคือผิดนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะแล้วก็ข่าวที่2ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเกล็ดเลือดต่ำนะคะว่าเราจะมีวิธีการดูแลรักษาตัวเองหรือว่า มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือมะเร็งเต้านมบางคน ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นแต่ในผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายก็สามารถเป็นได้ผู้ชายก็เป็นเหรอคะใช่แล้วค่ะค่ะเอาล่ะผู้ชายอย่าละเลยส่วนมากพอคุยเรื่องมะเร็งเต้านมไม่ใช่เรื่องของเราเปิดปล่อยผ่านปล่อยผ่านไม่ฟังดีกว่าผู้ชายก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องฟังเลยค่ะส่วนในช่วงของรามาเฮลท็อกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กค่ะรูมาตอยรูมาตอยในเด็กเป็นยังไงไอ้ผู้ใหญ่ก็เป็นได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นรูมาตอยในเด็กนะคะอาการเป็นยังไงแหมน่าสนใจเลยสำหรับคนที่มีบุตรหลานอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวมาลองฟังอาจารย์มะเมียวนี่แหละจะคุยกับเราในช่วงของรามาเฮลท็อกนะคะอ่ะมาเลยนะคะในช่วงของคุยข่าวเมาส์กับหมอเลื่อนนาฬิกาปลุกอาจารย์คะเลี่ยงความจำเสี่ยงความจำเสื่อมด้วยเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะคะเอาไปฟังอาจารย์มะเหมี่ยวในคุยข่าวค่ะเมาส์กับหมอค่ะมันบางทีมันอยากนอนต่ออีกนิดนึงไงมันก็ใช้วิธีว่าเราเลื่อนขยับเวลาสนุสสนุสไปเรื่อยสนุสไปเรื่อยเรากดแล้วขอนอนต่ออีกหน่อยแต่ก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าพอทำแบบนี้ใจมันก็ยังพะวงว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตื่นมากดต่ออยู่ดีอะนะคะเขาบอกว่าความรู้สึกที่เราอยากจะนอนพักต่ออีกสักงีบสองงีบก่อนที่จะตื่นขึ้นไปทำหน้าที่หรือกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะก็เลยตั้งนาฬิกาปลุกแบบที่ปอบอกไว้นี่นะคะก็คือไว้ข้างๆเลยไม่ให้ตื่นสายจนเกินไปแต่จะให้ตั้งปลุกแบบธรรมดามันก็แบบแหมบางทีมันอาจจะไม่ตื่นเลยไงคือไปไม่ได้อาจจะไม่ลุกขึ้นมากดนาฬิกาก็เลยตั้งเวลาแบบทีติดกันแล้วก็กำหนดเวลาล่วงหน้านะคะก่อนจะถึงเวลาอันสมควรก็คือเว้นบางคนก็เว้น5 นาทีบางคนก็เว้น10 นาทีทำให้เราก็ต้องคอยสะดุ้งลุกขึ้นมาเลื่อนในนาฬิกาปลุกอยู่บ่อยครั้งรู้ไหมคะคุณผู้ชมพฤติกรรมแบบนี้ดิฉันก็เพิ่งรู้ค่ะรู้ไปพร้อมๆกันเลยหากทำในระยะเวลานานๆเราเสี่ยงความจำเสื่อมได้ค่ะใช่แล้วค่ะทำไมอาจารย์ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มีเสียงนาฬิกาปลุกดังอะค่ะเรามันจะมีการกระตุ้นร่างกายแล้วก็สมองเหมือนจะถูกปลุกจากการนอนหลับลึกบางทีเราจะรู้สึกเหมือนแบบบางทีบางคนเนี่ยจะมีใจเต้นระหว่างการได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแบบใจเต้นใช่ค่ะตกใจตื่นที่มาจากเสียงนาฬิกาปลุกอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันปลุกตอนที่เรากำลังหลับลึกๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีอาการมึนงงได้ตลอดทั้งวันแล้วก็อาจจะทำให้สมองหรือระบบเรื่องของความทรงจำเนี่ยมีประสิทธิภาพที่การทำงานที่ลดลงซึ่งเหมือนกับการเวลาเราสะดุ้งตื่นจากเสียงรบกวนนะคะก็จะทำให้ต้องคอยมาพอตื่นเสร็จก็ต้องมาปัดปุ่มกดปุ่มเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนต่อใช่ก็คือก็ยิ่งทำให้วงจรการนอนเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้ไม่รู้สึกสดใสยามเช้าแล้วก็มีการง่วงเพลียระหว่างวันการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะความแอคทีฟเนี่ยก็จะลดลงนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดการอ่อนเพลียได้เพราะฉะนั้นเสียงแจ้งเตือนของนาฬิกาเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนการสร้างความกวนใจให้กับการนอนหลับของคุณนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้นอนตื่นสายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางแก้ไขก็คืออาจจะต้องปรับเสียงที่เป็นเสียงเบาๆเสียงที่แบบเหมือนเป็นเสียงเปียโนเบาๆไม่ใช่แบบเสียงแบบดังแล้วแสบแก้วหูเปียโนหลับตอนดีกว่าคืออาจจะแบบเพิ่มความดังทีละนิดทีละนิดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นผลดีมากกว่าที่ทำให้เราสะดุ้งแล้วก็ใจเต้นนะคะจริงจริงใช่อาจารย์เห็นด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราตั้งปลุกไว้ปุ๊บเนี่ยเรากำลังหลับลึกใช่เราก็
ตื่นมาสะดุ้งตื่นแล้วล่ะแต่รู้สึกว่าอยากนอนต่ออีกหน่อยค่ะเราก็ไปเลื่อนปลุกอีกพอเลื่อนปลุกปุ๊บเราหลับลึกลงไปอีกใช่คือแทนที่เราจะหลับแค่เคลิ้มๆนะบางคนก็หลับลึกต่อไปอีกแล้วก็สะดุ้งอยู่อย่างเงี้ยหลายรอบใช่ค่ะแต่พี่เนี่ยหลังๆไม่ได้แล้วนะคะจริงๆหลังๆเนี่ยแทบจะไม่ค่อยใช้นาฬิกาปลุกแล้วสมัยก่อนอะใช้หลังๆก็จะตื่นเองแต่เช้ามืดโอ้โหตามวัยไม่ใช่เก่งคือบอกกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกอ๋อถ้าเข้าวัยนี้ก็ประมาณนี้แหละตื่นแล้วตีสี่ตีห้าตื่นแล้วตีสี่เลยเหรอคะจริงบางทีตื่นตีสี่ทุกวันนี้ไปทำงานต้องตื่นประมาณตีสี่ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอทุกวันนี้พอตีสี่ครึ่งเราจะรู้สึกตัวแล้วแต่สิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือทำให้เราไม่ง่วงเงียง่วงก็คือเรานอนเร็วขึ้นสมัยก่อนเรานอนน้อยพอเรานอนเร็วขึ้นการตื่นตีสี่ตีห้าก็ไม่เป็นอุปสรรคคือตื่นแล้วตื่นเลยทีนี้ก็เลยน่าจะเป็นวิธีที่เราจะแก้ไขได้วิธีนึงแหละคือนอนเร็วค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวคิดว่าวิธีที่ทำให้เราตื่นมาโดยที่เราไม่ต้องไปเลื่อนนาฬิกาปลุกหลายๆรอบเนี่ยค่ะแล้วทำยังไงได้บ้างก็คืออย่างที่พี่ปอบอกเลยก็คือจะต้องนอนรักษาเวลานอนเนี่ยก็คือถ้าเกิดคิดว่าต้องตื่นตีสี่เราก็จะต้องเลื่อนการที่เริ่มนอนหลับเนี่ยให้เร็วขึ้นคนเราน่าจะสัก8ชั่วโมงไหมใช่7-8 ชั่วโมงใช่ค่ะแต่ว่าบางคนถ้าเป็นช่วงในวัยทำงานก็อาจจะ6-8ชั่วโมงก็ยังได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดจะนอนตีสี่เราก็อาจจะต้องนอนอย่างน้อยแบบ2-3 ทุ่มถ้า2 ทุ่มนี่อาจจะเกินเป็น10 ชั่วโมงใช่ต้องประมาณ3 ทุ่มได้3-4 ทุ่มประมาณนี้ได้เนาะก็อาจจะต้องนอนเร็วขึ้นนอกจากนี้ก็คือจะต้องดูเรื่องของกิจกรรมก่อนนอนคือบางคนเนี่ยสมมติตั้งไว้จะนอน2 ทุ่มแต่ว่าตอน2 ทุ่มเนี่ยเพิ่งกินข้าวเสร็จ Oh-ho. อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้มีภาวะอย่างอื่นอย่างเช่นทำให้อาจจะมีเรื่องของกรดไหลย้อนได้ หรือว่าการกินกาแฟพวกที่มีคาเฟอีนต่างๆที่ช่วงเวลาใกล้นอนเนี่ยก็อาจจะทำให้นอนหลับไม่สนิทเหมือนกันก็อาจจะทำให้มีเรื่องของการนอนหลับไม่เพียงพอแล้วก็ตื่นมาก็จะยังงัวเงียอยู่นะคะส่วนนอกจากเรื่องของการนอนที่ต้องกะเวลาให้เหมาะสมแล้วเนี่ยก็คืออย่าให้ปล่อยให้หลับมากเกินไปก็คือไม่ใช่ว่าให้นอนเยอะแต่ว่าเยอะเกินไปอันนี้ก็จะทำให้ใช่อาจจะทำให้เหมือนคล้ายๆตัวติดเตียงตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็อาจจะทำให้พอตอนกลางคืนอย่างกลางวันหลับตลอดเลยกลางคืนก็ยิ่งนอนไม่หลับอีกก็อาจจะยิ่งทำให้วัฏจักรการนอนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอีกถูกต้องค่ะแล้วก็อันอีกอันนึงที่จะช่วยเรื่องของการนอนหลับเนี่ยคือการออกกำลังกายอ๋อมันเหนื่อยใช่ใช่มันจะเหนื่อยมันมีการหลั่งฮอร์โมนความสุขฮอร์โมนเรื่องของตัวอะดรีนาลีนอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะกระตุ้นให้ร่างกายทำงานมีเมตาบอลิซึมสูงขึ้นก็เพิ่มการนอนที่หลับสนิทได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องอย่าออกกำลังกายตอนที่ใกล้นอนเดี๋ยวก็จะกลายเป็นนอนไม่หลับอีกตื่นตัวตื่นเต้นแบบไม่ใช่จะนอน2 ทุ่มแต่ออกกำลังกาย1 ทุ่มอย่างนี้ก็ควรจะแบบห่างจากการนอนสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือพยายามนอนให้ตรงเวลาเพราะว่าร่างกายเนี่ยเราจะมีวงจรการนอนหลับอยู่แล้วคือถ้าอย่างพี่ปอเนี่ยนอนเร็วก็พอถึงเวลานั้นเนี่ยก็จะเริ่มง่วงแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแบบอย่าเลื่อนไม่ใช่ปกตินอน3 ทุ่มวันนี้เสาร์อาทิตย์อยากนอนสักเที่ยงคืน1 ทุ่มอันนี้มันก็ทำให้วงจรการนอนของเราเปลี่ยนใช่ค่ะผิดเพี้ยนถูกต้องต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนหยุดอยู่บ้านใช่ไหมคะเพราะว่าทำงานที่บ้านหรือหยุดอยู่บ้านแบบว่าช่วยชาติเลยที่เราควรลงกันบางทีเวลาการนอนก็ผิดเพี้ยนไปเหมือนกันนะจากเมื่อก่อนเราต้องนอนเร็วตื่นเช้าเพื่อที่จะต้องไปที่ทำงานแล้วก็ต้องผจญกับรถติดอยู่บนท้องถนนเป็นชั่วโมงก็เลยต้องตื่นเผื่อเวลาตอนนี้พอหยุดอยู่บ้านเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาการนอนก็รวนไปนอนดึกไปเลย อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตื่นสายๆหรือบางท่านก็ไม่ได้ตื่นสายแต่ก็นอนดึกทำให้เวลาการนอนมันก็เริ่มผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นสุขภาพมันก็อาจจะแย่ด้วยเพราะฉะนั้นพยายามทำเหมือนปกติที่เราเคยทำก็คือถ้าเกิดเราต้องตื่นเช้ามากเราก็นอนเร็วหน่อยนะคะหรือว่าก็นอนให้มันเพียงพอก็จะทำใหหลีกเลี่ยงกับโรคต่างๆไม่ใช่โรคความจำเสื่อมอย่างเดียวด้วยนะจ๊ะหลายๆโรคเนาะถูกต้องค่ะอย่างที่บอกว่าเวลาเรานอนเราเหมือนได้รีบูตร่างกายของเราที่เราใช้งานหนักมานานมันก็จะได้ซ่อมช่วงนั้นดังนั้นให้เวลากับการซ่อมหน่อยนะคะสุขภาพจะได้แข็งแรงโรคภัยต่างๆเขาบอกว่าเนี่ยอย่างโควิดเนี่ยนะออกกำลังกายหรือว่านอนพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบอะไรเงี้ยร่างกายแข็งแรงก็ถ้าโรคมันมาก็มันก็อาจจะทำอะไรเราไม่ได้มากเราก็อาจจะหายเร็วใช่ค่ะนะการนอนก็มีส่วนสำคัญค่ะมาอีกเรื่องนึงน่าสนใจค่ะอาจารย์ขาเรื่องของเกล็ดเลือดต่ำเขาบอกว่าภาวะอันตรายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับมือกับมันให้ได้นะคะ
เรื่องของเกล็ดเลือดถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเลือดเราเคยได้ยินกันมาแล้วนะคะก็จะมีส่วนช่วยในการทำให้เลือดหยุดไหลในเวลาที่เรามีเราโดนมีดบาดเป็นแผลแล้วก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างลิ่มเลือดด้วยการรักษาจำนวนของเกล็ดเลือดให้อยู่ในระดับปกติจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากเรามีเกล็ดเลือดต่ำเมื่อไหร่ร่างกายก็จะเกิดปัญหาในการห้ามเลือดอาจจะมีเลือดไหลง่ายกว่าปกติตอนนี้ก็เลยต้องสังเกตใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าสมมติเราไม่เคยรู้เลยว่าเกล็ดเลือดเราต่ำเกิดวันนึงปุ๊บเราเกิดอุบัติเหตุมีบาดแล้วมันเลือดไหลคือมันไหลไม่หยุดห้ามแล้วมันก็ยังไหลอย่างนี้คือให้สงสัยว่าเป็นเกล็ดเลือดต่ำใช่ต้องสงสัยเกล็ดเลือดต่ำอย่างแรกเลยแต่ว่าก็คือกระบวนการการหยุดเลือดหลังจากการมีบาดแผลเนี่ยนอกจากเกล็ดเลือดอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเส้นเลือดเส้นเลือดต้องหดตัวได้ด้วยเพราะไม่ใช่คือถ้าเกิดเส้นเลือดก็ขยายตัวเหมือนเดิมเนี่ยเลือดมันก็ไหลออกมาจากเส้นเลือดนะคะเพราะฉะนั้นมันมีส่วนสำคัญ2 ส่วนก็คือเกล็ดเลือดเส้นเลือดแล้วก็ตัวลิ่มเลือดที่จะมาช่วยอุดด้วยค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็คืออย่างที่พี่ปอบอกก็คือเกล็ดเลือดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเลือดในเลือดเราเนี่ยเวลาเจาะมาจะมี3เซลล์ก็คือเซลล์แรกก็คือเป็นเม็ดเลือดแดงก็ที่ทำให้ไม่มีการซีดไม่มีอะไรอย่างนี้อันที่2คือเม็ดเลือดขาวที่เอาไว้ปกป้องเชื้อโรคคอยฆ่าเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายสุดท้ายก็คือเกล็ดเลือดก็เป็น3เซลล์ที่อยู่ในเลือดของเราอย่างที่เราไปบริจาคเลือดนี่ก็คือตัวเลือดที่เป็นเลือดแดงถูกไหมคะจริงๆการบริจาคเลือดคือเอาไปทั้งหมดแต่เขาจะเอาไปแยกเขาไปแยกเกล็ดเลือดใช่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงแต่เม็ดเลือดขาวไม่มีการให้กันค่ะอ๋อค่ะใช่ก็เราจะเอาไปแยกส่วนแต่ว่าเกล็ดเลือดเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันจะช่วยเรื่องของการแข็งตัวของเลือดแล้วก็ตัวเกล็ดเลือดเนี่ยจะทำคือเวลาเกิดบาดแผลเกล็ดเลือดเนี่ยจะมาที่บริเวณบาดแผลแล้วก็จะมากระตุ้นให้มีการสร้างลิ่มเลือดเพื่อไปอุดบริเวณนั้นพอไปอุดเสร็จเลือดหยุดแล้วลิ่มเลือดตัวนี้ก็ควรจะต้องค่อยๆสลายไปเพราะถ้าเกิดไม่สลายมันก็จะมีการอุดตันของเส้นเลือดซึ่งก็จะเจอในภาวะความผิดปกติบางอย่างนะคะแต่ถ้าพอเกล็ดเลือดเนี่ยโดยปกติมันก็จะละลายลิ่มเลือดออกไปแล้วเนี่ยแต่เกล็ดเลือดเองมันจะสร้างมาจากไขกระดูกซึ่งเป็นที่เดียวกับแหล่งของเม็ดเลือดแดงแหล่งของเม็ดเลือดขาวใช่ค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยเกล็ดเลือดจะอยู่ในกระแสเลือดในประมาณ 8-10 วันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือปริมาณเกล็ดเลือดของเราเนี่ยจะค่าปกตินะคะจะอยู่ที่ประมาณ 150,000 ถึงประมาณ 450,000 เพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่า 150,000 เนี่ยถือว่าผิดปกติเราจะรู้ได้ไงอาจารย์เราต้องไปตรวจใช่ไหมคะใช่ก็คือมันมีอาการถ้าเป็นแค่น้อยๆก็จะไม่มีอาการคือถ้าเกิดมากกว่าแสนเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่มีอาการเลือดออกง่ายใช่ก็คือปกติเราจะรู้จากการตรวจเลือดเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเกิดต่ำกว่าแสนจะเริ่มมีจุดเลือดออกตามตัวให้เห็นหรือบางคนมีจ้ำเลือดง่ายแบบไปเดินชนหน้าแข้งชนนิดเดียวโอ้เป็นลูกเบลเลอร์เลยอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเกล็ดเลือดต่ำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะให้วินิจฉัยตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็คือจะต้องไปเจาะเลือดแล้วไปตรวจเลือดเขาเรียกว่าตรวจร่างกายประจำปีอะค่ะเราจะทราบไหมคะหรือว่าเราต้องแจ้งว่าเราอยากตรวจเกล็ดเลือดลูกด้วยตรวจร่างกายประจำปีจะมีการตรวจเกล็ดเลือดอยู่แล้วเราจะตรวจเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดอยู่แล้วก็จะทราบอยู่แล้วก็จะทราบอยู่แล้วว่าคือถ้าเกล็ดเลือดต่ำคุณหมอก็จะแจ้งแล้วละว่าคุณเกล็ดเลือดต่ำใช่ค่ะถูกต้องแล้วเราป้องกันยังไงคะถ้าตอนนี้เรายังไม่เกล็ดเลือดต่ำเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเรายังไงค่ะคือโดยปกติเนี่ยเกล็ดเลือดต่ำจะมีสาเหตุคือมันไม่เหมือนเม็ดเลือดแดงที่ส่วนใหญ่เม็ดเลือดแดงต่ำในคนไทยเนี่ยสัก 50% จะเกิดจากการขาดธาตุเหล็กก็คือเป็นจากการอาหารใช่ก็คือธาตุเหล็กก็คือพวกเนื้อแดงต่างๆแต่เกล็ดเลือดเนี่ยอาหารไม่ได้มีผลกับเรื่องของเกล็ดเลือดเลยเกล็ดเลือดที่ต่ำมีสาเหตุได้หลากหลายเลยค่ะอย่างเช่นอย่างแรกก็คือการติดเชื้อที่เรารู้จักกันมากๆเลยก็คือการติดเชื้อไวรัสเดงกีไข้เลือดออกตัวนี้จะทำให้เกล็ดเลือดต่ำแล้วก็มีเลือดออกก็คือตามชื่อเลยเป็นไข้แล้วก็มีเลือดออกจากเกล็ดเลือดต่ำอันนี้ก็คือไวรัสเดงกีก็คือไวรัสไข้เลือดออกนะคะนอกจากนี้ก็คือโรคกลุ่มมะเร็งมะเร็งเม็ดเลือดที่เวลาปกติเกล็ดเลือดจะสร้างในไขกระดูกแต่ถ้าเกิดเป็นมะเร็งเซลล์มะเร็งก็จะไปสะสมที่ไขกระดูกแทนเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่ามะเร็งเม็ดเลือดใช่ไหมใช่ถูกต้องมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิวคีเมียเนี่ยที่พอเขาไปสะสมที่ไขกระดูกเขาเลยผลิตเม็ดเลือดออกมาไม่ได้ใช่ค่ะก็เกล็ดเลือดก็จะต่ำอาจจะมีซีดด้วยเม็ดเลือดขาวอาจจะเยอะเกินหรือว่าน้อยกว่าปกติก็ได้อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุนอกจากนี้ก็คือโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายเกล็ดเลือดภูมิคุ้มกันปกติก็จะฆ่าแต่เชื้อโรคแต่อันนี้มันไปทำให้เกล็ดเลือด
สลายไปก็ทำให้เกล็ดเลือดต่ำเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีอาการเกล็ดเลือดต่ำเราก็จะต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วเราก็จะต้องรักษาตามสาเหตุคือถ้าเป็นติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเนี่ยก็รักษาตามอาการไม่มียาฆ่าเชื้อเดี๋ยวเกล็ดเลือดจะค่อยๆดีขึ้นหลัง1สัปดาห์หลังจากการติดเชื้อก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างไวรัสเดงกีอย่างนี้ไม่มียาหรอคะไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสรักษาตามอาการรักษาตามอาการถ้าเกล็ดเลือดต่ำมากมีเลือดออกเยอะก็ต้องให้เกล็ดเลือดใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มโรคมะเร็งก็ต้องให้ยาเคมีบำบัดหรือถ้าเป็นกลุ่มโรคของภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองเนี่ยก็คือจะต้องให้ยากดภูมิให้มันทำงานลดลงอย่าไปทำร้ายเกล็ดเลือดนะอะไรเพราะฉะนั้นเกล็ดเลือดสำคัญอย่าให้ต่ำถ้าเป็นเลือดแดงธรรมดาไม่เป็นไรก็ยังทานเสริมได้อย่างที่เราบอกถ้าเป็นจากการขาดธาตุเหล็กขาดธาตุเหล็กก็ทานเสริมได้แต่ถ้าเกิดเกล็ดเลือดต่ำไม่ค่อยดีใช่ไม่ค่อยดีก็คือการรักษาอย่างเดียวเลยก็คือจะต้องหาสาเหตุถ้าหาสาเหตุแล้วยังรักษาทันทีไม่ได้ก็จะต้องให้เกล็ดเลือดอาหารวิตามินเสริมต่างๆไม่ได้ช่วยเรื่องเกล็ดเลือดเลย อาการที่เรามองภายนอกที่รู้ว่าคนนี้ขาดเกล็ดเลือดต่ำอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถสังเกตเห็นได้ไหมคะมีอาการอะไรไหมคะที่พบบ่อยๆก็คือจะมีจุดเลือดออกตามตัวก็คือเป็นเหมือนจุดอาจจะเป็นจุดเล็กๆสีแดงๆนอกจากนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นเยอะต่ำเยอะเนี่ยก็อาจจะมีจุดจ้ำใหญ่เหมือนไข้เลือดออกเลยใช่ก็คือเพราะว่าการไข้เลือดออกคือเกิดจากเกล็ดเลือดต่ำนอกจากนี้อาจจะมีเลือดออกตามไรฟันถ้าเป็นมากขึ้นอาจจะมีเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดถ่ายอุจจาระเป็นเลือดคือได้ไหลอวัยวะเลยใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามีเป็นแผลก็จะเลือดออกง่ายหยุดยากค่ะค่ะก็นี้ก็ลองสังเกตดูเห็นนี้บอกว่ามีแบบมีตัวเหลืองตาเหลืองด้วยนะค่ะอันนั้นต้องเป็นเยอะมากซึ่งปกติไม่ค่อยได้เจอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาการเบื้องต้นอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่ามีอย่างที่บอกกันนะคะมีเลือดออกตามไรฟันบ้างใช่ไหมคะแล้วก็มีจุดจ้ำอะไรพวกนี้ก็ไม่สบายใจมาหาคุณหมอดีกว่าการรักษาก็คือต้องเพิ่มเกล็ดเลือดเข้าไปค่ะถูกต้องนะคะถือว่าเป็นการรักษาตามอาการสำหรับคนที่เป็นเกล็ดเลือดต่ำนะคะรักษานอกจากให้เลือดแล้ววิธีเดียวก็คือการให้เลือดเลยใช่ไหมให้เกล็ดเลือดได้รักษาตามสาเหตุแล้วก็รักษาตามสาเหตุนะคะอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเป็นไข้เลือดออกก็รอเวลาเดี๋ยวมันจะขึ้นเองจริงจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองสังเกตตัวเองดูนะคะอย่างเกล็ดเลือดต่ำอาจจะไม่ใช่สาเหตุจากไข้เลือดออกอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือมะเร็งก็ได้เหมือนกันมะเร็งหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันทางไฮเปอร์ติหรือว่ายาบางชนิดก็มีกฎการสร้างของไขกระดูกก็มีนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตอาการตัวเองบางทีวันนี้เป็นแผลขึ้นมาเป็นจ้ำขึ้นมาหรือเลือดไหลทำไมไหลไม่หยุดนะคะเป็นอาการเบื้องต้นที่เราสามารถสังเกตได้แล้วก็รีบมาหาคุณหมอถ้ามันต่ำไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้มาหาคุณหมอมันจะเป็นยังไงไหมอาจารย์คือที่เรากลัวที่สุดก็คือเรื่องของเลือดออกในสมองว้าย ก็คือบางคนเนี่ยเหมือนกระแทกนิดเดียวเองหรือบางคนแบบหัวชนนิดเดียวเองคือยิ่งต่ำกว่าถ้าระดับต่ำกว่า 20,000 เนี่ยมีโอกาสนอนอยู่นิ่งๆก็มีเลือดออกในสมองได้ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจร่างกายประจำปีก็เป็นส่วนสำคัญเพราะเขาจะตรวจเลือดคุณแล้วคุณก็จะได้ทราบว่าเกล็ดเลือดคุณต่ำหรือไม่นะคะถ้าอยู่เฉยๆบางทีมันก็ละเลยไม่ได้สังเกตตัวเองก็บางทีเดี๋ยวมันอาจจะเกิดเหตุที่อาจารย์บอกโอ้โหถ้ามันไปออกที่สมองนี่เรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะเรื่องใหญ่เลยนะคะนั่นเป็นเรื่องของเกล็ดเลือดต่ำมาอีกเรื่องค่ะมะเร็งเต้านมไม่ได้เป็นแค่ในผู้หญิงผู้ชายก็มีโอกาสเป็นได้นะจ๊ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะบอกแต่ก็เคยได้ยินมาละค่ะแต่ก็เห็นว่าผู้ชายเป็นแต่ก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมคะสถิติก็ไม่ได้เยอะอะไรมะเร็งเต้านมถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะก็มักมาโดยไม่มีสัญญาณเตือนด้วยแต่ถ้าคุณผู้ชมสามารถตรวจเองได้ที่บ้านเขาก็จะมีวิธีการสอนแหละให้ตรวจมะเร็งเต้านมเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไทยคิดเป็น 20-30% เลยนะคะซึ่งในโรคนี้ผู้หญิงที่ไม่คือโรคนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแต่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นปัญหาของผู้หญิงทั่วโลกเลยหลายคนอาจคิดว่ามะเร็งเต้านมนั้นมักเกิดกับผู้หญิงเท่านั้นแต่ว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะพบว่าผู้ชายก็สามารถเป็นมะเร็งเต้านมได้เช่นกันจากสถิติพบว่าเมื่อผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นผู้ป่วยเพศหญิงกว่า100คนและจะเป็นผู้ชายจำนวน1คนหรือคิดเป็นไม่เกิน 1% ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดถือว่ายังน้อยนะคะแต่ว่าคุณผู้หญิงอายุ50ปีเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็ง50ปีขึ้นไปใช่ค่ะใช่ไหมอาจารย์ทำไมก็คือเพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยจริงๆเกิดจากการที่มีการ
ปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็คือเซลล์มันกลายพันธุ์มันใช้เวลาเหรอคะใช่มันใช้เวลาค่ะก็คือเซลล์มันก็จะผลิตไปเรื่อยๆแล้วพอมันผลิตผิดก็มันก็กลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งซึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คืออายุที่มากขึ้นหรือว่าเรื่องของการมีประจำเดือนที่เริ่มหายไปซึ่งความสมดุลของประจำของฮอร์โมนเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้พันธุกรรมก็คือเป็นส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้หมายความว่ามันถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่หมายถึงว่าถ้ามีแม่ที่เป็นโอกาสลูกคนนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่ในครอบครัวไม่เคยมีประวัติมะเร็งเลยนอกจากนี้ก็คือการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยคนก็จะมีลูกช้าขึ้นแล้วบางคนก็ไม่ให้นมลูกอันนี้ก็ยิ่งเป็นความเสี่ยงอีกอันนึงที่เจอนะคะนอกจากนี้การใช้ยาที่เป็นยากลุ่มฮอร์โมนก็เป็นยาที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้นอกจากนี้ก็คือที่อย่างที่บอกว่ากลุ่มความเสี่ยงสูงก็คือผู้หญิงวัยที่เกิน50ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นกลุ่มวัยนี้เนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงปัจจัยอื่นๆที่ยิ่งมากระตุ้นให้กลายเป็นมะเร็งเต้านมนอกจากที่พูดไปแล้วเนี่ยเรื่องการใช้ฮอร์โมนอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้การสูบบุหรี่หรือว่าการไม่ออกกำลังกายการปล่อยให้ตัวเองอ้วนอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นส่วนนึงที่ยิ่งกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมค่ะโอ้โหนะคะใช่ทีนี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะพออายุเกือบ50แล้วเนี่ยก็เริ่มมีความกังวลนะคะแล้วก็บางทีการไปหาคุณหมอตรวจบางทีก็ยังไม่กล้าซึ่งจริงๆเราพบนะคะว่าเคยมีคนที่อายุต่ำกว่า50ก็มีมะเร็งเต้านมเหมือนกันแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยมันจะดีอย่างนึงถ้าเกิดคุณสามารถตรวจเองได้แล้วคลำพบอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไปหาหมอได้ทันนะคะก็ทีนี้วิธีการตรวจหรือสังเกตเราจะสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะโดยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้สังเกตด้วยตัวเองก่อนซึ่งโดยปกติช่วงเวลาที่ให้สังเกตเนี่ยที่แนะนำเลยก็คือประมาณ7วันก่อนและหลังมีประจำเดือนซึ่งโดยปกติเราก็จะแนะนำว่าท่าที่นอนท่านอนราบเนี่ยเป็นท่าที่สังเกตได้ง่ายที่สุดท่านอนราบใช่ท่านอนราบแล้วก็ให้นอนสบายแล้วก็อาจจะเอาผ้าขนหนูเนี่ยรองไว้ที่บริเวณหลังหรือไหล่เหมือนให้หน้าอกเนี่ยเชิดขึ้นมาเพื่อให้แอ่นขึ้นมานิดนึงใช่ให้แอ่นขึ้นมาเพื่อให้ตรวจได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นก็คือท่าที่แนะนำอีกอันนึงคือให้ยกแขนข้างที่จะตรวจเนี่ยขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็ใช้มืออีกข้างเนี่ยค่ะคลำบริเวณเต้านมแล้วก็รักแร้บางคนจะคลำแต่เต้านมแต่ต้องบอกเลยว่ารักแร้เนี่ยเป็นมันจะมีต่อมน้ำเหลืองอยู่เยอะซึ่งถ้าเกิดมันมีมะเร็งกระจายมันจะกระจายไปที่รักแร้ก่อนอันดับแรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคลำเต้านมแล้วงงๆหรือบางคนแบบเต้านมมีไขมันเยอะคลำยากแต่ไปเจอที่รักแร้ก็จะช่วยบอกว่าเอ๊ะมันผิดปกติแล้วนะคลำไปถึงรักแร้ด้วยนะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกในท่านอนเนี่ยก็อาจจะเป็นท่ายืนแล้วก็ให้ยืนอยู่หน้ากระจกนะคะแล้วก็ปล่อยแขนไว้ข้างลำตัวตามสบายแล้วก็สังเกตเปรียบเทียบเต้านมทั้งสองข้างถ้าจะตรวจข้างไหนก็คือให้ยกแขนขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดตอนแรกอาจจะดูก่อนก็คือยกแขนสองข้างแล้วดูว่ามันมีส่วนไหนที่ดึงรั้งหรือเป็นก้อนที่แบบไม่สมดุลกันหรือเปล่าเหมือนเล่นโฟโต้ฮันว่าแบบอีกข้างนึงมีรอยบุ๋มหรือมีอะไรหรือเปล่านะคะแล้วหลังจากนั้นก็คืออาจจะเอามือเท้าเอวแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าซึ่งทิศทางการคำเนี่ยก็คือคำก้อนแบบก้นหอยหรือแบบตามเข็มนาฬิกาก็คือคำยังไงก็ได้ให้มันครบทุกส่วนของเต้านมโดยส่วนใหญ่จะแนะนำให้คำจากหัวนมวนออกตามเข็มนาฬิกาไปจนถึงบริเวณรักแร้แล้วก็คำแนวนอนขึ้นลงขนานกับลำตัวคำโดยใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางคำสลับขึ้นลงไปมาทีละแถวให้ทั่วทั้งเต้านมนะคะนอกจากนี้ก็คือควรจะเริ่มคำส่วนบนของเต้านมเข้าหาฐานของหัวนมแล้วก็ทำซ้ำเป็นรัศมีรอบเต้านมอันนี้แหละคือเหมือนคำให้ละเอียดนิดนึงค่ะจริงๆใน YouTube เนี่ยจะมีเขาจะมีเป็นแบบภาพการ์ตูนสอนจะละเอียดถ้าเกิดแบบอยากลองเสิร์ชเข้าไปดูก็ได้รู้สึกว่าอยากจะลองแบบตรวจดูเบื้องต้นค่ะอันนี้คือเบื้องต้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันก็คือถ้าเกิดอายุเยอะแล้วเนี่ยเกิน50เนี่ยก็คือจะมีการตรวจ2อย่างด้วยกันก็คืออย่างแรกคือการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ก็คือเป็นเหมือนเอาตัวเครื่องมือเนี่ยก็คือเราจะทาเจลใสๆที่บริเวณเต้านมแล้วก็เอาเครื่องมือมาไถดูว่ามีก้อนมีอะไรหรือเปล่าซึ่งมันก็จะชัดเจนมากกว่าการคลำเองวิธีที่2ก็คือการตรวจด้วยเรียกว่าแมมโมแกรมอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนหนีบใช่ถูกต้องค่ะก็คือจะเป็นการใช้เครื่องเนี่ยแต่ว่าต้องหนีบเต้านมแบบ
แบบให้เล็กมากเพื่อที่จะได้ดูทุกส่วนของเต้านมว่ามีก้อนหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในการตรวจประจำปีของสวที่เป็นผู้หญิงสวใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอายุยังไม่เกิน35ก็ไม่แน่ใจจำตัวเลขถูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่เกิน35ก็อาจจะตรวจแบบปกติได้นะคะไปให้คุณหมอคือคลำเองหรือให้คุณหมอช่วยคลำหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราอายุ50คือเหมือนแบบ35อัพ40 50เนี่ยตรวจเมมโมแกรมบ้างก็ดีควรตรวจเมมโมแกรมเพราะว่ามันจะละเอียดเพราะว่าเคยตรวจแล้วพอตรวจเมมโมแกรมแล้วแล้วก็ตามด้วยอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยมองไม่เจอมันสบายใจใช่ค่ะมันสบายใจแต่ถ้าเกิดว่าเจอปุ๊บมันเห็นเลยนะคะคุณหมอก็จะบอกถ้าสมมติไปเจอก้อนเล็กๆก่อนบางทีผ่าตัดออกไปหายได้นะอาจารย์ใช่ค่ะโอ้แต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยแบบไม่เอาอายโอ้พอเป็นมาแล้วนี่เรื่องใหญ่เลยถึงก็ต้องตัดออกไปตัดออกไปแล้วหายก็ดีแต่ถ้าเกิดตัดออกไปแล้วมันลามแล้วถูกต้องมันก็ถึงชีวิตได้เหมือนกันค่ะทีนี้ผู้ชายอะคะผู้ชายเวลาเขาเป็นเหมือนกันใช่ไหมจันใช่ผู้ชายก็มีลักษณะเดียวกันเหมือนกันเลยก็คือลักษณะเหมือนกันต้องคลำเหมือนกันซึ่งผู้ชายจริงเนี่ยคลำง่ายกว่าเพราะว่าไม่ได้มีไขมันจริงหนาเยอะเหมือนผู้หญิงบางทีจับไปปุ๊บก็เจอแล้วใช่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือถ้าทำแมมโมแกรมในผู้ชายเนี่ยจะลำบากมากจะเจ็บปวดมากเพราะฉะนั้นไม่มีเนื้อเพราะฉะนั้นอาจจะเริ่มจากอัลตราซาวด์ก่อนถ้าคิดว่าคลำแล้วเจออะไรที่ผิดปกติเออนะก็อันนี้ก็อย่างของผู้ชายนี่ก็ไม่แน่ใจแล้วเพราะก็เป็นกันน้อยเหลือเกินอาจจะพันธุกรรมหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะถ้าเกิดอะไรผิดปกติไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะคลำเจอก้อนอะไรต่างๆก็ลองมาปรึกษาคุณหมอดูใช่ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้หญิงเนี่ยเริ่มต้นถ้าเขินในการหาคุณหมอก็ตรวจเองที่บ้านก่อนค่ะนะคะเอาล่ะหมดแล้วคุยข่าวเมาส์กับหมอแต่เรื่องช่วงหน้าอาจารย์มะเหมียวยังอยู่กับเราน่าสนใจเช่นกันค่ะเรื่องของข้ออักเสบรูมาตอยแต่ว่าเกิดในเด็กนะคะมันจะมีอันตรายไหมนะคะอาการแบบนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์มะเหมียวกันต่อค่ะรามาเฮลท์ทอล์กเราคุยกันถึงเรื่องข้ออักเสบรูมาตอยในเด็กค่ะคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคนที่เป็นรูมาตอยขนาดเป็นผู้ใหญ่นะคะยังเจ็บปวดทรมานขนาดไหนค่ะแล้วถ้าเกิดกับเด็กเขาจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็เลยคุยกับอาจารย์มะเหมียวในเรื่องนี้ค่ะให้อาจารย์มะเหมียวอธิบายก่อนเรื่องของข้ออักเสบรูมาตอยมันคืออะไรก็คือถ้าเวลาเราพูดกันถึงรูมาตอยแล้วก็คิดว่าโอ๊ยผู้ใหญ่อายุ40เคยได้ยินแต่ผู้ใหญ่จริงๆใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนปวดนิ้วทำงานไม่ได้จับของหยิบของไม่ได้แล้วเขาว่ากันว่าเจ็บด้วยเจ็บมากจะชอบเจ็บตอนเช้าด้วยค่ะตื่นมาแบบตึงแล้วพอสายๆก็ค่อยเริ่มขยับได้นิดนึงในเด็กก็คล้ายๆกันแต่ว่าจริงๆในเด็กเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่าของผู้ใหญ่หมายถึงว่ามันจะมีหลายชนิดก็คือโรครูมาตอยในเด็กเนี่ยคือจริงๆโรคภาษาอังกฤษเต็มๆเนี่ยก็คือโรคจูวีไนล์ idiopathic arthritis ก็คือจูวีไนล์ก็คือเด็ก idiopathic ก็คือไม่รู้สาเหตุ arthritis ก็แปลว่าข้ออักเสบเพราะฉะนั้นก็คือเป็นข้ออักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุในเด็กซึ่งโรคนี้เนี่ยจริงๆมีหลายชนิดในเด็กเนี่ยมีทั้งหมด7ชนิดแต่มีชนิดนึงเนี่ยลักษณะเหมือนรูมาตอยในผู้ใหญ่เลยก็คือจะเป็นแบบเหมือนข้อนิ้วเล็กๆแล้วก็จะปวดตึงตอนเช้าพอสายๆก็จะดีขึ้นแต่ว่าถ้ากลุ่มอื่นๆเนี่ยที่เจอในประเทศไทยบ่อยๆเนี่ยจะเป็นอีก2ชนิดค่ะก็คือชนิดแรกเนี่ยจะเป็นชนิดที่มีอาการแบบมีไข้สูงมีไข้ด้วยใช่มีไข้สูงแล้วก็อาจจะมีตับม้ามโตมีซีดคืออาการเนี่ยเหมือนเป็นทางมะเร็งเลยแต่ว่ามาตรวจแล้วเนี่ยไม่ได้มีเซลล์ที่ผิดปกติตรวจข้อแล้วมีข้ออักเสบจริงอันนี้เป็นสิ่งที่เจอบ่อยในคนไทยที่เป็นโรคนี้นะคะอันนี้หมายถึงผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมในเด็กอ๋อในเด็กเลยใช่ในผู้ใหญ่เนี่ยเจอแต่รูมาตอยแต่ในเด็กเนี่ยเจอมีทั้งหมด7ชนิดชนิดที่เจอบ่อยเนี่ยไม่ใช่ชนิดรูมาตอยในผู้ใหญ่แต่เป็น2ชนิดอีก2ชนิดก็คือชนิดที่มีไข้สูงมีซีดมีปวดข้อมีบางคนมีผื่นขึ้นตับม้ามโตต่อมน้ำเหลืองโตชนิดที่2เป็นชนิดที่เจอในเด็กผู้ชายเจอในเด็กผู้ชายเกิน6ปีเด็กมักจะมาด้วยเหมือนปวดสะโพกมีปวดหลังบางคนเป็นหลังแข็งก็คือแบบก้มไม่ได้เฉพาะผู้ชายเหรออาจารย์เจอในผู้ชายบ่อยกว่าผู้หญิงซึ่งอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆพันธุกรรมที่ผิดปกติร่วมกับภูมิคุ้มกันเนี่ยมาทำลาย
ก็คือ2ปัจจัยทั้งภูมิคุ้มกันกับเรื่องของพันธุกรรมซึ่งมักจะมีประวัติว่ามีคุณพ่อหรือว่าฝั่งผู้ชายเนี่ยที่เป็นโรคหลังแข็งซึ่งก็จะเจอได้2ชนิดเนี่ยเจอได้ประมาณ 70% ของเด็กไทยที่เป็นโรคนี้เอ๊ะแล้วมันมีสาเหตุจากพันธุกรรมอย่างเดียวหรอคะเป็นมีสาเหตุอื่นๆด้วยหรือเปล่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายคือภูมิคุ้มกันเนี่ยเทียบเท่ากับเหมือนทหารที่ปกป้องบ้านเราก็คือร่างกายของเราทำให้เราแข็งแรงทุกอย่างแหละถูกต้องค่ะแต่ว่าเผอิญโรคเนี้ยทหารเนี่ยทำงานเยอะเกินไปทำให้ไม่ใช่แค่ทำร้ายหรือฆ่าแต่เชื้อโรคแต่มาทำร้ายบ้านของเราก็คือร่างกายของเราซึ่งก็คือข้อเป็นหลักคล้ายๆเหมือนแบบภูมิแพ้ตัวเองใช่คล้ายๆกลุ่ม SLE แต่ว่า SLE อย่างเงี้ยก็คือจะเจอได้ทุกระบบแต่อันเนี้ยมันจะโจมตีข้อโจมตีข้อเป็นหลักเลยอวัยวะอื่นๆมีได้แต่ว่าไม่ได้เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจากพันธุกรรมแต่ว่าคุณบอสก็จะงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมเด็กบางคนเป็นบางคนไม่เป็นปัจจัยอีกอันนึงนอกจากเรื่องของภูมิคุ้มกันก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราเชื่อว่ามันจะมีสิ่งแวดล้อมอะไรบางอย่างที่กระตุ้นให้ภูมิเขาอะทำงานเยอะอย่างเช่นมีได้รับสารพิษอะไรบางอย่างยาหรือว่ามีได้รับเชื้อโรคที่แบบเข้ามาแล้วทหารก็พยายามฆ่าเชื้อโรคแต่ว่ามันหยุดไม่ได้เพราะมันอาจจะเป็นเชื้อโรคบางตัวพวกนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นอีกอันนึงที่ทำให้เด็กคนนั้นมีโรคนี้ส่วนมากวัยที่เป็นกันประมาณเท่าไหร่อาจารย์ตั้งแต่1ขวบขึ้นไปจนถึงประมาณ18ปีเลยค่ะเด็กน้อยเด็กเล็กสงสารใช่เด็กก็จะมาด้วยแบบจากที่เดินได้อยู่ๆวันนึงก็ไม่เดินเพราะว่าเจ็บเขาบอกเขายังพูดไม่ได้เขายังเล็กคือปกติเขาจะเริ่มเตาะแตะปรากฏว่าพอจะเดินทีไรเขาร้องเขาแงเขาไม่เดินถูกต้องอันนี้ก็ต้องระวังในเด็กเล็กๆจะบอกยากเพราะว่าไม่เหมือนเด็กโตที่แม่ปวดข้อปวดเข่าแต่ว่าเด็กเล็กๆที่ยังพูดไม่ได้ขวบ2ขวบเนี่ยเราก็จะให้สังเกตจากเดิมที่เริ่มเดินต่อแตะได้แล้วอยู่ๆมาก็คือนั่งนิ่งไม่เดินร้องไห้ด้วยเจ็บมีอาการอย่างอื่นไหมคะเช่นมีบวมจะบวมปวดข้อตามแดงร้อนบริเวณข้อก็จะยิ่งช่วยก็ต้องรีบพามาโรงพยาบาลโอ้น่าสงสารจังเลยพอนึกถึงว่าเป็นเด็กเล็กๆแต่ถ้าเด็กโตเขาจะบอกได้ส่วนใหญ่เกิดตามข้อตรงข้อส่วนไหนบ้างมากคะก็คือขึ้นอยู่กับชนิดอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นชนิดที่เป็นเหมือนรูมาตอยในผู้ใหญ่เนี่ยในของเด็กก็จะเป็นข้อนิ้วมือสองข้างเท่ากันเป็นข้อเล็กๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่บอกว่าเป็นเจอในเด็กผู้ชายเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเจอทางหลังหลังแข็งเป็นหลักสะโพกมีปัญหาสะโพกติดเดินกระเพกเราถึงขนาดเดินกระเพกใช่เพราะว่าสะโพกปกติเราก็จะต้องเดินอย่างนี้ใช่ไหมคะสะโพกอันนี้ไปไม่ได้ก็จะต้องไปทั้งขามันมีระยะเวลาหรือมันเป็นแบบเฉียบพลันคะเช่นแบบวันนี้เด็กคนนี้ตื่นมาคือเดินไม่ได้เลยสะโพกติดเลยหรือเปล่าหรือมันค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นส่วนใหญ่จะต้องประมาณสัก6สัปดาห์4-6สัปดาห์จะอาการจะค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเฉียบพลันอยู่ๆเดินไม่ได้อย่างแรกที่ต้องคิดถึงคือการติดเชื้อในข้อในเด็กใช่ถ้าเป็นปวดข้อเฉียบพลันนี่อย่างแรกเลยคือต้องสงสัยติดเชื้อในข้อเพราะเด็กแบบไปวิ่งไปเล่นแล้วแบบมีแผลนิดๆหน่อยๆแล้วแผลนั้นกลายเป็นมาทำให้มีข้อติดเชื้ออย่างเงี้ยได้ซึ่งอันนั้นอันตรายอันนั้นอันตรายรุนแรงติดเชื้อในข้ออาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดหรืออะไรก็ได้อันนี้ต้องรีบมาหาคุณหมอใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดติดเชื้อแบบถ้าเป็นแบบรูมาตอยมันจะค่อยๆก่อนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอตอนเริ่มค่อยๆเนี่ยถ้าคุณแม่ใส่ใจสังเกตแล้วลูกบอกว่ามันเจ็บมันขัดคือแต่ไม่แน่ใจว่าการเจ็บของเขาเจ็บแบบไหนคือเจ็บแบบขัดคือพอก้าวแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่สะดวกด้วยมันปวดเลยใช้คำว่าปวดได้มันใช้คำว่าปวดคืออย่างเราเนี่ยในความรู้สึกของพี่บอลนะคะถ้าเกิดเข่ามันขัดรู้สึกพอนั่งขัดสมาธิแล้วลุกขึ้นมันจะขัดนิดนึงมันจะเหมือนไม่โฟลค่ะมันจะขัดแต่มันไม่ได้ปวดมันจะแค่ขัดแต่นี่คือเขาจะมีอาการปวดออกมาเลยซึ่งปกติเด็กส่วนใหญ่อะไม่ใช่คนแก่เขาไม่ควรมีอาการปวดตามข้อแต่ว่าก็จะเจอในเด็กที่เล่นกีฬาใช่ค่ะอีกเด็กที่เล่นกีฬาเยอะๆก็จะเจอแต่ว่ามันจะมีลักษณะการปวดที่ต่างกันก็คือถ้าเด็กเป็นเด็กเล่นกีฬาเยอะๆแบบบาสเกตบอลหรือว่าวิ่งเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีปวดข้อเข่าข้อเท้าได้ซึ่งที่สังเกตได้ก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นจากเล่นกีฬามักจะเกิดช่วงเย็นหรือบางทีประวัติจะชัดเลยว่าวันนี้มีคาบกีฬาแล้ววันนี้ก็ปวดมากกว่าวันอื่นๆอันนี้ก็จะช่วยเราอ๋อใช่แน่เลยแต่ถ้าเป็นกลุ่มโรคเนี้ยจะเป็นตอนเช้าเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยเราจะอยู่นิ่งๆสารอักเสบมันก็จะมาเกาะตามข้อพอตื่นมาสารอักเสบยังอยู่ก็ยังปวด
เกรงมากแต่พอขยับขยับสารอักเสบหนีไปที่อื่นหมายถึงว่าไปตามเลือดเราเนี่ยอาการดีขึ้นติดเกรงก็จะดีขึ้นแต่ในที่สุดแล้วมันก็จะกลับมาเป็นอีกถูกไหมฮะมันก็จะเป็นทุกเช้าเลยมันจะเป็นทุกเช้าเพราะฉะนั้นสังเกตถ้าเป็นรูมาตอยนะคะในเด็กนะคะตื่นเช้ามาจะมีอาการที่อาจารย์ว่าแต่ถ้าเด็กเขาวิ่งเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลแน่นอนล่ะเขาจะต้องมีเจ็บเข่าเจ็บข้อเท้าอะไรบ้างก็จะเป็นเย็นๆแล้วก็สัมพันธ์กับกิจกรรมแต่ละวันที่เขาทำแต่ก็จะไปออกกำลังกายเยอะใช่ค่ะแต่ก็จะมีกลุ่มปวดอีกแบบนึงคือปวดข้อตอนกลางคืนแบบตื่นนอนนอนปุ๊บแล้วตื่นมาร้องปวดร้องปวดที่สำคัญเลยก็คือต้องระวังเรื่องมะเร็งว้ายจริงเหรอจ๊ะมะเร็งหมายความว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเป็นรูมาตอยอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นการแยกระหว่างเวลาเด็กมาที่ปวดข้อเราจะคิดถึงติดเชื้อเมื่อไหร่ติดเชื้อมามันเป็นเฉียบพลันอยู่ๆปวดปั๊บปวดเลยมีไข้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเรื้อรัง6สัปดาห์เงี้ยก็จะนึกถึงกลุ่มรูมาตอยแล้วก็ปวดตอนเช้าแต่ถ้าเป็นเรื้อรังแต่ปวดแต่ตอนเย็นสัมพันธ์กับกิจกรรมก็จะนึกถึงกลุ่มที่เป็นจากการออกกำลังกายออกกำลังกายเล่นกีฬาแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนอนไปแล้วแล้วตื่นมาร้องด้วยความปวดก็จะนึกถึงกลุ่มโรคมะเร็งเราก็จะแยกกันอย่างนี้ก่อนมันแยกตามเวลาได้เลยพอแยกเสร็จเราก็จะค่อยมาว่าปวดแต่ตอนเช้าเราก็จะไปหาเจาะกลุ่มรูมาตอยโอ้บางทีก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะคืออย่างที่อาจารย์ว่าก็คือแตกต่างกันดูเป็นเวลาคือหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธุกรรมถูกไหมคะพันธุกรรมเป็นส่วนเนาะส่วนนึงส่วนย่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพันธุกรรมมีส่วนแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นพันธุกรรม 100% หมายถึงว่ามันไม่ใช่เป็นการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกแต่ว่ามันเป็นจากยีนของเขาของเด็กคนนั้นเองที่มันผิดปกติตอนเกิดมาแค่นั้นใช่ค่ะคือถ้าเป็นไม่ได้เกี่ยวกับพันธุกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพ่อแม่คือเด็กๆ เป็นขึ้นมาเองใช่ค่ะก็คือเป็นพันธุกรรมยีนของตัวเขาเองที่ผิดปกติใช่ค่ะขอไปยังผู้ชมค่ะค่ะอยู่เสียงหายไปเราพักกันครู่เดียววิธีการรักษารูมาตอยด์ในเด็ก เราจะรักษาแบบไหนเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะกลับมาพูดคุยกันเรื่องของการดูแลรักษาโรครูมาตอยด์ในเด็กกันต่อนะคะเพราะว่าหลังจากที่แยกตามเวลาอาการของการปวดของเด็กแล้วนี่นะคะแล้วก็บริเวณที่ปวดแล้วเนี่ยเราจะมาหาคุณหมอเพื่อวินิจฉัยอีกทีนึงเพราะเราเริ่มตอนนี้ฟังเริ่มแบบเอ๊ะลูกเราก็มีอาการคล้ายๆอย่างนี้มาถึงอาจารย์มะเหมี่ยวอาจารย์มะเหมี่ยวจะวินิจฉัยยังไงคะก็คือจากที่เราเริ่มแยกได้แล้วว่าเนี่ยปวดเรื้อรังแล้วก็เป็นตอนเช้าเป็นหลักเราก็จะมาดูแล้วว่าเป็นโรคกลุ่มที่เนี่ยค่ะเรียกว่ารูมาตอยในเด็กหรือเปล่าซึ่งเราก็จะมาดูว่าเขาเป็นชนิดไหนเพราะแต่ละชนิดเนี่ยแนวทางการรักษาก็จะต่างกันโดยปกติเนี่ยมันไม่ได้มีการเจาะเลือดแล้วแบบคลิกว่าอันนี้เป็นแน่นอนแต่การตรวจก็คือการเจาะเลือดด้วยใช่ค่ะก็คือการตรวจมีเรื่องของอย่างแรกก็คือการตรวจร่างกายการเอ็กซเรย์ดูข้อว่าข้อเนี่ยมันมีลักษณะการทำลายของข้อหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้คิดว่าลูกปวดข้อก็ปล่อยให้เป็นมาบางคนเป็น 2-3 เดือนแล้วค่อยพามาก็มันก็จะมีเรื่องของเกิดการทำลายของข้อเราก็จะสามารถเห็นได้จากเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์เสร็จเราก็อาจจะดูเรื่องของการเจาะเลือดละค่ะมันก็จะมีการเจาะเลือดแบบเบื้องต้นหรือแบบลึกลงไปซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องการทั้งหมดเลยไม่ว่าจะประวัติตรวจร่างกายการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการและโดยส่วนใหญ่เราจะต้องวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆที่อันตรายกว่าอย่างเช่นมะเร็งหรือติดเชื้อออกไปก่อนเสมอใช่ค่ะการติดเชื้อเนี่ยอย่างที่บอกพี่ปอว่าส่วนใหญ่เป็นแบบเฉียบพลันแต่มีเชื้อบางเชื้อที่มันมาแบบเรื้อรังที่เรากลัวที่สุดที่น่าจะพูดกันหลายรอบแล้วก็คือวัณโรคถ้าวัณโรคไปที่ข้อก็จะปวดแบบ5สัปดาห์6สัปดาห์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ก่อนที่เราจะวินิจฉัยโรคในกลุ่มรูมาตอยด์เราต้องแยกโรคติดเชื้อโรคมะเร็งออกไปก่อนพอเรามั่นใจและเราก็จะทำการรักษาคนไข้แต่การแยกโรคก็คือเราจะรู้เบื้องต้นจากการตรวจเลือดใช่ไหมคะหาดูประวัติดูประวัติเนี่ยก็จะแยกได้เยอะเหมือนกันแล้วก็การตรวจเลือดการเอ็กซเรย์ก็จะช่วยแยกเพราะมันเกี่ยวกับข้อต้องมีการเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ข้อใช่ค่ะมีไหมคะที่ว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยมันมีอาการปวดข้อลูกมีอาการปวดข้อมาพออาจารย์ดูแล้วอ้าวมันไม่ใช่ปวดข้อแบบรูมาตอยด์มันจะสังเกตยังไงมีบ่อยมาก
กเลยก็คือในเด็กโดยเฉพาะที่เจอบ่อยๆก็คือมันจะมีศัพท์คำหนึ่งเรียกว่า growing pain ก็คือเป็นถ้าแปลตรงตัวก็คือเป็นอาการปวดตอนที่กำลังเติบโตใช่ซึ่งประวัติเด็กในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะบอกว่าชอบปวดขาสองข้างเพราะอะไรอาจารย์เพราะว่าเขากำลังกระดูกเขากำลังสร้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อก่อนเขาเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแต่เขาเชื่อว่าแต่ว่าในปัจจุบันเขาเชื่อว่ามันเหมือนเป็นความสมดุลของการเจริญเติบโตของตัวเอ็นกล้ามเนื้อแล้วก็ตัวกระดูกที่มันไม่สัมพันธ์กันทำให้มันเหมือนมีการบิดการอะไรอย่างนี้แล้วทำให้เด็กมีอาการปวดซึ่งอันนี้จะเจอบ่อยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กจะบอกว่าปวดบริเวณขาแต่ว่าไม่ใช่ข้อแต่บางทีเด็กปวดข้อมาก็จะบอกว่าปวดขาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกก่อนว่าเป็นข้อจริงๆใช่ไหมและอีกกลุ่มนึงที่เจอที่ไม่ได้อันตรายเท่ารูมาตอยเนี่ยก็คือโรคที่เจอในนักยิมนาสติกเด็กๆเราก็จะมีให้เล่นยิมนาสติกเล่นบัลเล่ก็คือส่วนใหญ่ถ้าสังเกตเด็กจะเป็นเด็กที่flexible มากก็คือภาษาไทยโรคนี้ภาษาไทยจะเรียกว่าโรคข้อหลวมก็คือเนื่องจากข้อเขาเนี่ย flexible มากทำให้บิดแบบได้ไปไกลกว่าคนอื่นขาพับตีลังกาจะเห็นเด็กเล็กๆนี่นะคะพับตัวขึ้นมาตัวโอ้โหบางคนฉีกขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่มันก็เป็นอันตรายเหมือนกันเหรอคะเรื่องของการ flexible เนี่ยมันถ้า flexible แล้วกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงทำให้กล้ามเนื้อไปซัพพอร์ตข้อที่หลวมก็ไม่ทำให้มีอาการปวดข้อแต่ถ้าเกิดผอมๆแรงกล้ามเนื้อไม่ดีแล้ว flexible มากๆแบบโอ้โหแบบหลังแอ่นได้เยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้มาด้วยอาการปวดได้ปวดแบบปวดข้อได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันที่เจอบ่อยแล้วก็ไม่ได้อันตรายเข้ารูมาต่อยพ่อแม่ก็พอบอกแบบพ่อแม่ก็โอ้ยโล่งอกไปใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะแบบไม่ใช่ฟังแล้วแบบเฮ้ยตายแล้วลูกเป็นรูมาตอยแน่เลยปวดเพราะต้องดูกิจกรรมของลูกคุณด้วยเนี่ยถ้าจะเล่นกีฬาเล่นยิมนาสติกอะไรต่างๆมันก็มีโอกาสปวดได้เหมือนกันทีนี้กลับมาที่ปวดรูมาตอยที่พออาจารย์เห็นแล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่ปวดแบบที่เด็กเขาปวดกันปกติไม่ว่าจะเป็นการกำลังเจริญเติบโตหรือออกกำลังกายอะไรมาตรวจดูแล้วเนี่ยว่าเด็กเป็นรูมาตอยแล้วเนี่ยกระบวนการรักษาจะทำยังไงต่อไปคะให้ยาแล้วมีดูแลยังไงค่ะก็คือการรักษาในกลุ่มโรคที่เป็นรูมาตอยเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยก็คือการรักษาด้วยยาแต่ยาเนี่ยมีเยอะมากคือขึ้นอยู่กับชนิดที่เป็นคือถ้าเกิดเป็นชนิดที่อย่างที่บอกที่มีไข้ตับม้ามโตต่อมน้ำเหลืองโตชนิดแบบนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องได้ยาที่แรงซึ่งยาที่แรงที่หมอหมายถึงก็คือยาสเตียรอยซึ่งยาสเตียรอยก็คือเป็นยากดภูมิให้ทำงานลดลงจะลดเรื่องไข้ลดเรื่องตับม้ามโตต่อมน้ำเหลืองโตได้ยากลุ่มที่2ก็คือยากลุ่มที่ใช้ในโรคข้ออักเสบซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยมีหลายตัวก็เป็นยาที่ปลอดภัยนะคะซึ่งอันนี้คุณพ่อคุณแม่บางทีจะกังวลเพราะว่าถ้าเกิดเวลาได้ยามาซองยาจะเขียนว่ายาเคมีบำบัดซึ่งมันเป็นยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งแต่เราเอามาใช้รักษาโรคข้อซึ่งขนาดยาเนี่ยน้อยกว่าการรักษาโรคมะเร็งมากๆเลยไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมีแต่ว่าน้อยมากเพราะว่าโดสเนี่ยน้อยกว่าหลายสิบเท่าเลยเพราะอย่างเคมีบำบัดที่ผู้ใหญ่ใช้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีเอฟเฟกต์เยอะบางทีบางคนมีเอฟเฟกต์พอเขียนว่าเคมีบำบัดพ่อแม่ก็ตกใจแล้วลูกเรายังเป็นเด็กน้อยแล้วต้องมาทานแต่อาจารย์บอกแล้วว่าโอ้โหมันน้อยมากแต่ผลการรักษามันเป็นยังไงคะจากการใช้ยาค่ะก็คือผลการรักษาจะช่วยให้เรื่องข้อเนี่ยที่มันอักเสบที่มันปวดยุบบวมยุบแดงไม่ร้อนแล้วก็ขยับขยื่นได้ปกติค่ะใช่ค่ะหายเป็นปกติเลยไหมอาจารย์หายเป็นปกติได้แต่ก็ถ้าจะหายขาดเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับชนิดมันมีชนิดที่พยากรณ์โรคดีอันนี้หายขาดได้แต่ชนิดที่บางชนิดอย่างเช่นชนิดที่เป็นในเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยพยากรณ์โรคไม่ค่อยดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปจนโตเพียงแต่ว่าเราอาจจะให้ยาเขากินตลอดโดยที่เขาสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติก็คืออาจจะต้องมียาคุมอาการตลอดที่บอกว่าเป็นหลังแข็งเป็นสะโพกนี่แหละค่ะใช่ค่ะตัวยามันไปช่วยเรื่องอะไรคะที่บอกว่ามันไปช่วยลดความเจ็บหรือมันไปเพิ่มอะไรก็คือยาเนี่ยจะมียากลุ่มอีกกลุ่มนึงที่ไม่ใช่กลุ่มยากดภูมิจะเป็นยาต้านการอักเสบอันนี้จะลดความเจ็บปวดแต่ยาอีกกลุ่มนึงก็คือที่เป็นยากดภูมิหลักๆสเตียรอยหรือว่ายาเรื่องรักษาเรื่องข้อเนี่ยจะเป็นกลุ่มยากดภูมิซึ่งไปทำให้ภูมิที่มันทำงานเยอะๆเหมือนเล่นไม้กระดกก็คือทำให้มันลดลงมาแล้วบาลานซ์กับการฆ่าเชื้อโรคก็คือไม่กดมากเกินไปจนกระทั่งฆ่าเชื้อโรคไม่ได้เพราะว่ามันทำงานเกินไปมันขยันจัดไปมันทำให้เป็นแบบนี้ก็ต้องไปทำให้มันขยันน้อยลงนิดนึงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ห้ามปรับเองเพราะบางทีเนี่ย
เป็นนานๆแบบบางคนเด็กบางคนเป็นมา 4-5 ปีแล้วแม่จะเริ่มรู้แล้วว่าพอมีอาการนี้ทีไรอ่ะหมอปรับยาเพิ่มทุกทีเลยอันนี้เป็นสิ่งแนะนำว่าไม่ควรปรับยาเองเพราะว่าการปรับยาของหมอเนี่ยไม่ได้ดูจากการแค่ประวัติของน้องเราต้องดูผลเลือดด้วยว่าเขาไม่ได้มีผลข้างเคียงจากการปรับหรือลดยานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นที่สำคัญหมอจะเน้นกับคนไข้ทุกคนว่าถ้ามีอาการผิดปกติให้โทรมาเพราะว่าปกติเราก็จะแจกเบอร์ของหน่วยงานของหมอเนี่ยไปเพื่อให้คุณแม่สามารถโทรติดต่อได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นโรคเรื้อรังแล้วโรงพยาบาลในต่างจังหวัดหรือโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงเรียนแพทย์เนี่ยก็ไม่มีหมอเฉพาะทางด้านนี้ก็บางทีไปปรึกษาหมอเขาก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หมอก็จะให้เบอร์ของหน่วยเพื่อติดต่อกลับมาได้สะดวกก็ให้โทรมาปรึกษาเลยว่ามีอาการอะไรแล้วเดี๋ยวหมอจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะต้องปรับเพิ่มยาหรือว่าจะต้องไปตรวจเลือดก่อนอ๋อจะมีการปรับเพิ่มยาหรือวันหนึ่งดีขึ้นก็สามารถปรับลดยาได้ใช่ค่ะนะคะ ค่ะก็ไม่ต้องกังวลใจไปอาจจะต้องทานยาถ้าทานนานๆมันจะต้องทานไปสักกี่ปีคะอาจารย์ถ้าเป็นอย่างเด็กๆ เขาเป็นเนี่ยจนโตเลยไหมคะบางคนที่หมอเห็นนะปัจจุบันก็คือ20กว่าปีก็ยังต้องทานต่อใช่ค่ะถ้าเป็นบางชนิดนะคะแต่การทานยานานๆก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรถูกไหมคะเรามีการเช็คเลือดเป็นประจำเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าถ้าตรวจติดตามกับหมอก็ยังไม่มีผลข้างเคียงอะไรที่น่ากังวลก็อย่าขาดยาดีกว่าป่วยแล้วมันไม่หายใช่ค่ะแล้วเด็กต้องเข้าใจว่าก็ทรมานเขาอาจจะไปทำกิจกรรมที่เขาอยากจะทำก็ไม่ได้เพราะเขาเจ็บปวดอะไรต่างๆแล้วอย่างตับโตม้ามโตอะไรพวกนี้นี่คือจะหายได้จะหายได้ถ้ารักษาก็จะหายได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปเพียงแต่สังเกตอาการลูกให้ดีนะคะแล้วก็แยกให้ออกระหว่างว่าก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาการออกกำลังกายเขาปวดตรงนั้นหรือเปล่านะคะอย่างที่อาจารย์ว่าถ้าลุงมาตอยเนี่ยส่วนมากจะเป็นตอนเช้าตื่นมาแล้วมันก็เจ็บปวดจะเป็นอย่างนี้ทุกเช้าเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเย็นๆแล้วเขาก็สัมพันธ์กับการออกกำลังกายเล่นกีฬาของเขาบางคนเตะฟุตบอลเป็นเด็กคือมันเป็นวัยที่เด็กกำลังแบบมีกิจกรรมนั้นกีฬาเยอะด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงเย็นๆก็สังเกตแล้วกันนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าแหมมันไม่ค่อยสัมพันธ์กับที่อาจารย์บอกมาเลยเนี่ยแต่ว่ามันปวดแบบดูผิดปกติไปยังไงก็มาพบคุณหมอดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มะเหมี่ยวมากๆมาคุยเรื่องของรูมาตอยในเด็กเพราะปกติเราได้ยินแต่ในผู้ใหญ่นะคะได้ความรู้มากๆเลยแล้วก็หมดเวลาของเรา2คนพอดีเลยค่ะติดตามพบหมอรามาได้ใหม่ในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามนะคะจันทร์ถึงศุกร์ 15:30 นวันนี้ลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะปอกับหมอมะเหมี่ยวติดตามกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ